หลังจากพายุฝนที่ตกลงมาในช่วงบ่ายราวกับฟ้ารั่วได้หยุดลงในยามเย็นบริเวณทั่วท้องนาก็มองเห็นผืนน้ำสีขาวท่วมขังทอดยาวสุดลูกหูลูกตามวลน้ำเหล่านั้นท่วมทับกอหญ้าที่ขึ้นอยู่มากมายก่อนหน้านี้จนแทบจะมองไม่เห็นปลายยอดเสียงกบเสียงเขียดส่งเสียงร้องดังเสียงแซ่รับกับฝนแรกของปีกลิ่นดินกลิ่นโคลนกลิ่นฝนและกลิ่นหญ้าลอยผสมปนเปคล้าคลุ้งอยู่ในอากาศเมื่อได้สูดลมหายใจเข้าไปจนเต็มปอดแล้วก็พลันให้รู้สึกสดชื่นร่างกายมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังวังชาขึ้นมาหลายส่วนสัญญาณเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเข้าสู่ฤดูลงนาแล้วบรรดาชาวนาทั้งหลายก็จะจัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและเมล็ดพันธุ์เพื่อไว้ไถหว่านกล้าทำมาหากินเลี้ยงชีพกันต่อไปเมื่อในนามีน้ำก็ต้องมีปลาชาวบ้านหลายคนจึงถือฉมวกรัดไฟฉายไว้บนหัวและสะพายตะข้องออกไปหาแทงปลาในท้องนาแว่นเองก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านเหล่านั้นด้วยเช่นกันแว่นเดินส่องไฟฉายไปเรื่อยๆตามท้องนาแล้วเขาก็มองเห็นเพื่อนข้างบ้านที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันชื่อว่าสมนึกอยู่ไม่ไกลแว่นจึงได้เดินเข้าไปเรียกสมนึกเพื่อพูดคุยกันไอ้นึกสมนึกได้ยินเสียงเพื่อนเรียกจึงหันไปดูเมื่อส่องไฟมองจนแน่ใจว่าเป็นเพื่อนของเขาจึงได้ตอบโต้กลับไปอ้าวไอ้แว่นเองออกมาด้วยเหรอไหนเองบอกข้าว่าไม่ชอบกินปลาหัวโตตัวผอมไม่ใช่หรอวะอดใจไม่อยู่วะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องไม่หยุดตั้งแต่หัวค่ำละจะไม่ออกมาก็เสียดายแล้วนี่เองได้ปลาเยอะหรือเปล่าล่ะข้าได้แค่ปลาตัวเล็กๆว่ะตัวสองตัวเองแล้วเองล่ะไอ้แว่นได้เยอะหรือเปล่ายังไม่ได้สักตัวเลยว่ะข้าออกมาช้าเกินแล้วแถวนี้ก็มีคนเดินหาปลาเยอะเกินไปเดินวนไปวนมากวนน้ำจนขุ่นหมดแล้วเนี่ยเสียอารมณ์จริงๆเลยทำให้ข้ามองไม่เห็นปลาสักตัวงั้นพวกเราลองไปส่องปลากันแถวๆคลองหลังหมู่บ้านกันไหมไอ้แว่นจะว่าไปแล้วอ่ะปลาแถวนี้หัวโตแต่ตัวเล็กนิดเดียวเหมือนเอ็งว่านั่นแหละเห็นแล้วก็กินไม่ลงเลยรอให้ฝนตกอีกหน่อยพอมันมีอาหารกินน่าจะอ้วนกว่านี้เออฝนแรกก็งี้แหละปลาเพิ่งออกจากรูพวกเราไปแถวคลองน่าจะดีกว่าทั้งสองเดินเคียงไหลกันไปจนถึงคลองหลังหมู่บ้านโอ้ไอ้แว่นเองดูข้างหลังคลองนั่นปลาว่ายทวนน้ำขึ้นมาเต็มเลยสมนึกพูดคุยกับแว่นด้วยความตื่นเต้นเองเบาเสียงหน่อยไอ้นึกเดี๋ยวคนก็แห่มาตามเสียงเองหรอกเออขอโทษทีข้าดีใจมากไปหน่อยทั้งสองคนเดินแทงปลาตรงบริเวณนั้นอยู่สักพักแว่นก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่เงียบและวังเวงผิดปกติจึงพูดด้วยเสียงกระซิบเบาๆกับสมนึกว่าไอ้นึกข้าว่าตอนนี้มันแปลกๆนะ
พวกเรารีบกลับบ้านกันเถอะบ้าอะไรของเองวะไอ้แว่นปลาเยอะขนาดนี้กลับบ้านตอนนี้ก็โง่เต็มทีละรอข้าแทงให้เต็มตะข้องก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไม่ไอ้นึกเองลองฟังดูดีๆว่าเองได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเสียงแมลงกลางคืนร้องหรือเปล่าเมื่อแว่นพูดจบสมนึกจึงลองทำตามที่เพื่อนว่าเขายืนนิ่งเงี่ยหูฟังเสียงของสรรพสิ่งรอบตัวแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงลมหายใจของเขาและเพื่อนเท่านั้นเออถ้าจะไม่ดีละพวกเรารีบไปกันเถอะไอ้แว่นสมนึกกระซิบบอกแว่นเสียงเบาในขณะที่คนทั้งสองกำลังจะหันหลังเดินกลับเข้าหมู่บ้านหางตาของแว่นก็พลันเห็นดวงไฟสีแดงลอยอยู่ตรงชายคลองฝั่งตรงข้ามแว่นจึงรีบดึงตัวของสมนึกให้นั่งหลบข้างหลังพุ่มไม้ที่ขึ้นใกล้ๆพลางกระซิบบอกให้สมนึกนั่งเงียบๆและปิดไฟฉายบนหัวพร้อมทั้งชี้มือให้สมนึกดูดวงไฟสีแดงดวงนั้นไอ้แว่นนั่นมันผีโพงสมนึกตกใจจนเผลอตะโกนออกมาเสียงดังลั่นเวรแล้วไอ้นึกวิ่งแล้วทั้งสองคนลุกขึ้นวิ่งหนีด้วยความรวดเร็วแว่นและสมนึกวิ่งไปด้วยตะโกนร้องให้ช่วยไปด้วยพวกเขาร้องตะโกนเสียงดังจนลุงเบิ้มที่เดินหาปลาอยู่ละแวกนั้นหยุดยืนดูพวกเขาด้วยความเป็นห่วงพวกเองเป็นอะไรกันไอ้แว่นไอ้นึกผมเห็นผีโพงอยู่ตรงชายคลองหลังหมู่บ้านครับสมนึกเป็นผู้ตอบกลับลุงเบิ้มด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวแล้วพวกเองเห็นหน้ามันหรือเปล่าไม่เห็นครับลุงเออดีแล้วถ้าไม่เห็นหน้ามันอย่างที่เองบอกก็ไม่เป็นไรหรอกพวกเองสบายใจได้ไปพวกเองรีบกลับบ้านกันเถอะหลังจากได้พูดคุยกับลุงเบิ้มแว่นและสมนึกก็รู้สึกดีขึ้นมากไม่ตกใจและหวาดกลัวเหมือนตอนก่อนหน้านี้แต่พวกเขาก็ยังไม่กล้าที่จะหาปลาต่ออยู่ดีพวกเขาทั้งคู่จึงตัดสินใจกลับบ้านตามที่ลุงเบิ้มบอกแว่นและสมนึกต่างคนต่างรีบเดินกลับไปยังบ้านของตนเองตลอดระยะทางที่พวกเขาเดินกลับบ้านนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ยังนึกนับถือลุงเบิ้มอยู่ในใจว่าลุงเบิ้มช่างเป็นคนที่กล้าหาญเสียเหลือเกินขนาดพวกเขาบอกว่าเห็นผีโพงอยู่ตรงชายคลองฝั่งตรงข้ามแกก็ยังไม่แสดงอาการตกใจหรือหวาดกลัวแม้แต่น้อยแถมยังแนะนำพวกเขาอีกว่าถ้าครั้งหน้าพวกเขาทั้งสองคนเห็นดวงไฟผีโพงอีกครั้งก็ให้เลี่ยงหลบเพราะถ้าไม่เห็นหน้ามันมันก็จะไม่ทำอันตรายเราและลุงเบิ้มก็ยังคงเดินหาปลาอยู่แถวๆนั้นต่ออีกด้วย